ดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวต่อใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นคันเกียร์นะครับคันเกียร์เวฟ110นะครับ110 i 125 i ดิฟซุปเปอร์คัพสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไทเทแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนคันเกียร์ตัวนี้นะครับตัวเดิมๆนี่เลยออกไปซะมันไม่จับแล้วเราต้องจับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแกะมาเลยนี่ฮะสวยไหมนี่นะครับอุปกรณ์มีครบนะครับมีลูกยางให้ด้วยนะครับลูกยางจะอยู่บนนี้ลูกยางมาบอกจ้ะโหมันจะใส่ยังไงวะเนี่ยลูกยางกับไอ้เนี่ยเนี่ยลูกค้ามันจะใส่ไงต้องยัดไปนะครับเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นหน่อยนะครับถึงจะดีที่สุดน้ำมันหล่อลื่นหน่อยต้องหล่อๆให้มันลื่นๆนะครับแล้วก็ดันไปเลยนะใช่วะหล่อให้มันลื่นๆแล้วก็ดันเข้าเลยอะเนี่ยคือมันจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับจะไม่ก็ลื่นเกินบางทีนะต้องหาผ้าช่วยจ้ะแม่งลื่นจัดตอนนี้ก็ค่อยๆหมุนค่อยดันค่อยหมุนค่อยดันนะครับนี่ไงกดพื้นเลยง่ายเพื่อนแบบเพื่อนทางไหนแบบปุ๊บกดพื้นเลยปุ๊บนะได้เลยเห็นไหมเรามาถอดเลยนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าใส่เกียร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างไม่ยากนะครับเดินเข้าไปแบตเตอรี่เทินนะครับถอดน็อตออกก่อนนะครับถอดน็อตแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาก็หลุดแล้วครับหลุดแล้วใส่เลยเราอะไม่รีรอนะครับหลุดปุ๊บแล้วก็คำนวณครับระยะองศาว่าประมาณไหนนะครับประมาณนี้ของผมนะถ้าถนัดประมาณนี้โอเคใส่เข้าแล้วแล้วก็ต่อมันเข้าหน่อยนะครับคอนก็มีนะไม่เอาไปหยิบโอเคแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับโดยประมาณนะครับขันแน่นนะจะแบบแน่นมากนะครับถึงน็อตขาดนะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะสวยงามประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ดีกว่ามันจะหมดแล้วเห็นไหมสวยนะครับสวยโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเลยดีกว่าใครสนใจนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับเกียร์